เรื่องนี้ทั่วไทยในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูของหากินยากหน่อยค่ะหลายคนบอกว่าเมนูไข่มดแดงหายากมากแล้วก็จะมาเป็นบางเทศกาลบางฤดูด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านนะคะที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเขาบอกว่าช่วงที่เว้นว่างจากการทำไร่ทำนากันเนี่ยไปหาแย่ไข่มดแดงคุณผู้ชมไปแย่ไข่มดแดงมาเอามาประกอบอาหารกันนะคะหลายคนได้บอกว่าเวลากินพวกต้มพวกแกงอะไรอย่างเนาะมันแบบมันกรุบกรุบเงี้ยค่ะนี่เอาไปแย่แบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแย่ได้ทุกคนเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเขาต้องดูว่ารังนี้เนี่ยรังไข่มดแดงเนี่ยมันจะมีไข่ไหมมันถึงช่วงหรือยังโดยที่นักข่าวนะคะก็บอกว่าช่วงนี้มันเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วนะคะชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาก็เริ่มเอาเวลาว่างนี่แหละค่ะไปตระเวนหาแย่ไข่มดแดงบางคนก็เอามาทำอาหารกินที่บ้านบางคนก็เอาไปขายอย่างคุณชูชีพสร้อยสำโรงค่ะชาวบ้านหนองใหญ่เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้ราคาไข่มดแดงผสมตัวอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ200บาทขณะที่มดแดงล้วนอยู่ที่กิโลกรัมละ400บาทเลยนะคะนี่รายได้ที่แลกมากับความคันคืออาจจะโดนกัดไปบ้างนะคะมาดูสิเออนี่เทมาแบบนี้เลยเต่งๆตึงๆเลยค่ะไข่มดแดงโอ้แล้วมีมดอยู่เลยเนี่ยถ้าไข่ผสมมดตัวละกิโลละ200ถ้ามดล้วนเนี่ย400เพราะว่ามดมันจะรสชาติแบบเปรี้ยวๆนิดนึงใช่ไหมคะมาทำไข่เจียวมดแดงก็ได้นะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าวิธีการเก็บนะคือเอาถุงปุ๋ยไปมัดติดกับไม้ไผ่แล้วก็ไปแย่รังมดแดงเก็บเอาไข่มาแล้วก็มาใส่ในถังน้ำแบบนี้นี่แหละค่ะจากนั้นถึงจะแยกตัวกับไข่ออกจากกันแล้วก็จะนำมาประกอบอาหารบ้างบางคนก็ไปขายให้เพื่อนบ้านซึ่งมากน้อยเนี่ยเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะเมนูนิยมเหมือนที่พี่อาร์มบอกไข่เจียวไข่มดแดงใช่ไหมแกงมดแดงเมี่ยงมดแดงวิธีการทำเขาบอกว่าจะเอาตัวมดแดงเนี่ยแยกออกมาจากไข่ก่อนเอามาทำความสะอาดแล้วไปต้มสุกนะแล้วพอต้มสุกเสร็จแล้วมดแดงมันจะลดความเปรี้ยวลงให้รินน้ำทิ้งเหลือไว้เฉพาะตัวจากนั้นเนี่ยเอาไปคั่วกับเนื้อมะพร้าวขูดตะไคร้ใบมะกรูดซอยแล้วปรุงรส ด้วยเกลือกับพริกป่นอารมณ์เหมือนมดแดงคั่วพริกเกลือแล้วก็นำไข่มดแดงกับหอมแดงพริกแท้งทอดไปโรยหน้าเมนูเมี่ยงมดแดงก็กินแกล้มกับผักต่างเนี่ยคุณดูสิพอกัดเข้าไปแล้วมันจะกรุบกรุบนะคะมันจะกรุบกรุบมันจะแบบอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะตอนนี้คือกลืนน้ำลายแล้วใช่แล้วก็บอกหากินยากด้วยโดยเฉพาะพล่าไข่มดแดงนี่อันนี้ก็จะแบบแซ่บๆหน่อยเป็นไงคะเปิบให้ดูเมนูเปิบไข่มดแดงโอ้โหนี่ช่วงนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะมีเยอะหน่อยน่าจะช่วงหน้าฝนมาหาใช่ไหมค่ะหรือใครอยากไปกินขนมต้มค่ะแนะนำที่จังหวัดสมุทรสงครามเลยดีกว่าค่ะจากไข่มดแดงนะคะขนมต้มนี่ก็อร่อยไม่แพ้กันที่ร้านนี้บ้านขนมต้มแม่กลองเจ้าเก่าด้วยนะคะโอ้โหช่วงนี้แม่กลองนี่กำลังดังกำลังฮิตเลยนะไปเที่ยวกันนะพอไปเที่ยวปุ๊บนะคะแวะกินของคาวเสร็จแล้วมากินของหวานที่ร้านนี้นะคะแตกต่างจากวัตถุดิบเดิมๆที่คนอื่นเคยทำค่ะเพราะว่าร้านนี้เจ้าของร้านบอกเลยค่ะว่าใส่ใจเข้าไปแล้วก็เอาเอกลักษณ์ที่สืบทอดมากว่า10ปีนี่นะคะใช้เนื้อมะพร้าวน้ำหอมแทนมะพร้าวทึกๆค่ะเนื่องจากว่าจะหอมอ่อนนุ่มละมุนแป้งก็ใช้แป้งข้าวเหนียวอบควันเทียนให้มีกลิ่นหอมค่ะใช้น้ำอุ่นนวดทำให้แป้งนุ่มนะคะส่วนไส้นะคะก็บอกว่าเนื้อมะพร้าวน้ำหอมขูดด้วยมือเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มไม่กระด้างเอาไปผัดกับน้ำตาลมะพร้าวแม่กองแท้ 100% มันก็เลยจะได้นะคะความหวานพอดีทำให้ไส้ไม่แข็งอีกด้วยค่ะอยู่หน้าร้านอาหารเนาะก็เลยขายได้ขายก็ได้ทำขนมต้มเนี่ยครับขายแล้วก็คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงให้มันดีกว่าขนมต้มเดิมๆก็เลยใช้มะพร้าวน้ำหอมอ่อนๆอย่างเงี้ยครับเราเป็นมะพร้าวน้ำหอมแบบอ่อนๆเลยแล้วก็ไส้ตัวไส้เนี่ยน้ำตาลมะพร้าวที่ใช้เนี่ยเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้เลยครับเอามาผัดเป็นมะพร้าวหน้ากระฉีดแต่แล้วตัวแป้งนี่ก็ใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวอบควันเทียนจะพิเศษกว่าแป้งตามตลาดทั่วไปนะแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมที่ใช้คุ้มเนี่ยจะเป็นมะพร้าวเนื้อ2ชั้นจะไม่อ่อนไปไม่แข็งไปครับถามว่าจะอร่อยก็ชอบนะส่วนใหญ่ชอบครับบอกว่าไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็หาทานยากไม่ค่อยมีใครใช้มะพร้าวอ่อนแบบนี้ครับก็ผ่านไปผ่านมาไปลงใต้หรือว่าแวะมาทานอาหารแวะมาไหว้พระที่สมุทรสงครามก็แวะเข้ามา
ต้องสั่งจองนะคะเพราะว่าหมดเร็วมากร้านเนี่ยไม่มีที่ให้นั่งทานนะคะแต่ถ้าสั่งจองล่วงหน้าเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสั่งเช้าได้บ่ายสั่งสายได้เย็นค่ะออเดอร์แต่ละวันนะคะประมาณ100ถึง200กล่องถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์มากไปถึง400 500กล่องเลยเปิดขายทุกวันค่ะ8โมงเช้าเป็นต้นไปถึง5โมงเย็นนะคะไปแวะชิมกันที่บ้านขนมต้มแม่กลองโทรไปสั่งซื้อได้ค่ะที่เบอร์0982626114ค่ะจากของคาวไปดูของจากของหวานใช่ไหมจากของหวานไปดูของคาวบ้างดีกว่าที่จังหวัดตรังคือก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องของแกงส้มที่ชาวต่างชาติมีการจัดอันดับแกงที่ยอดแย่ใช่ไหมคะแล้วบอกว่ากลายเป็นว่าแกงส้มไปติดอยู่ในนั้นมีแฮชแท็กเซฟแกงส้มขึ้นมาร้านนี้เขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกงส้มอร่อยนะโดยเฉพาะที่ร้านเขาค่ะที่จังหวัดตรังเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยมากมีการใช้ทั้งสมุนไพรต่างๆแล้วก็เป็นการตำมือด้วยเป็นสูตรพิเศษที่เฉพาะไม่เหมือนใครร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านมาเจอนี่อาหารไทยปักใต้อยู่ที่ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรังค่ะที่ร้านเนี่ยมีแกงส้มหมูย่างเมืองตรังแกงส้มปลาทะเลแกงส้มทะเลชะอมไข่แกงเทโพหมูย่างแกงกากีแกงไก่ดำปลาสำลีแดดเดียว3ชั้นทอดเกลือปลาต้มเผือกนี่แค่ส่วนเดียวนะถ้าเกิดอ่านหมดเนี่ยน่าจะหมดลมก่อนนะคะ ดูเมนูสิยาวเนี่ยมันเยอะมากนะคะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกเมนูแกงแกงส้มนี่แหละค่ะคุณพัสมาศนะคะหรือว่าคุณออยเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังบอกจริงๆแล้วเนี่ยแกงส้มของที่ภาคใต้เป็นที่นิยมของทุกบ้านเป็นเมนูที่อยู่ในมื้ออาหารเกือบทุกมื้อที่สำคัญคือเครื่องแกงเนี่ยตำสดตำมือด้วยนะใส่สมุนไพรที่แตกต่างจากภาคอื่นคือจะมีการใส่ขมิ้นแทนกระชายแล้วก็ทำให้น้ำแกงสีเหลืองสวยน่ารับประทานพร้อมกับรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเปรี้ยวถึงใจแล้วเขาบอกว่าเขามีสูตรพิเศษด้วยเป็นยังไงไปฟังหน่อยค่ะค่ะแกงส้มภาคใต้นะคะจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากแกงส้มจากภาคอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าแกงส้มทางใต้เนี่ยเราใช้เครื่องแกงที่ตำมือสดนะคะก็จะเป็นพวกพริกกระเทียมขมิ้นนะคะแล้วก็เกลือนิดนึงนะคะทำให้รสชาติของเครื่องแกงเนี่ยมีความหอมของสมุนไพรนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยก็จะออกเมื่อปรุงรสเสร็จแล้วนะคะก็จะออกรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะกลมกล่อมลงตัวนะคะจากการจัดอันดับเมนูแกงส้มเป็นเมนูยอดแย่เนี่ยทางคือถ้ามาทางใต้นะคะคนใต้ก็จะค้านอยู่ในใจเลยว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าแกงส้มทางใต้เนี่ยเหมือนจะมีทุกบ้านแล้วก็เกือบทุกวันที่จะแกงกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือในวันหนึ่งก็จะมีสักหนึ่งมื้อที่จะต้องทานแกงส้มกันนะคะแล้วก็อยากให้คนจัดอันดับเนี่ยนะคะได้ลองมาชิมแกงส้มที่มาเจอนี่ดูนะคะว่าแกงส้มของเราเนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างนี่ไปที่ร้านมาเจอนี่ได้นะคะใครไปถึงใต้แล้วต้องทานแกงส้มนะคือดิฉันเคยลองนะเคยลองตอนที่เราไปงานที่ทางภาคใต้กันใช่ไหมคือรสชาติไม่เหมือนจริงทั้งแซ่บทั้งเปรี้ยวถึงเครื่องถึงรสด้วยเครื่องแกงด้วยแหละที่แต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างกันสายใต้ก็จะมีความเผ็ดร้อนแซ่บขึ้นมาหน่อยนะคะเอาล่ะไปต่อดีกว่าค่ะพาไปร้านกล้วยทอดแต่ว่าร้านกล้วยทอดมีกล้วยทอดมีมันทอดแต่อันนี้เบสิกแล้วจะพาไปกินสับปะรดทอดรากบัวทอดนะคะที่ถ้าใครได้ลองได้ชิมแล้วต้องกลับไปร้านนี้อีกครั้งหนึ่งนี่กำลังปาดปอกสับปะรดกันเลยนะคะที่พิษณุโลกค่ะฉีกกฎการชิมเลยนะคะลูกค้าลองแล้วต้องติดใจกับสับปะรดทอดรากบัวทอดลูกค้าเนี่ยแน่นอ่ะและเพิ่งเปิดขายมาได้แค่2เดือนเท่านั้นค่ะเจ้าของร้านกล้วยทอดจงเจริญคุณสุพนัทนี่นะคะบอกว่าได้ไอเดียเมนูสับปะรดทอดที่ต่างจังหวัดมาแล้วคือติดใจเพราะอร่อยดีค่ะก็เริ่มต้นลงมือผสมแป้งทอดจนสามารถทอดกับมันและกล้วยได้อร่อยนะคะปรับสูตรมาเอาสับปะรดนะคะลองผิดลองถูกอยู่สักพักนึงอ่ะแล้วก็เลือกสับปะรดที่จะมาทอดเนี่ยแรกๆเลยใช้สับปะรดฉ่ำไปทั่วทอดเลยนะคะแต่ไม่เวิร์คค่ะไม่ดีค่ะสับปะรดจะคายน้ำไวค่ะจนสุดท้ายค่ะใช้สับปะรดพูแลที่ลงตัวรสชาติคำแรกกัดไปชิมแป้งกรอบๆหอมๆแต่พอถึงเนื้อสับปะรดปุ๊บนะคะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอารมณ์เหมือนทานขนมปังไส้สับปะรดกวนเลยค่ะชื่อกล้วยทอดจงเจริญครับก็มีกล้วยฟักทองมันสับปะรดปูแลทอดครับแล้วก็รากบัวครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเมนูต่างๆที่เราแปลกๆอย่างเช่นสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยขายดีมากใช่ครับขายดีมากครับทำไมจุดเริ่มต้นยังไงทำไมถึงคิดที่จะมาปรับเปลี่ยนให้มันนอกเหนือจากการทอดกล้วยทอดนะคะทำไมถึงเป็นสับปะรด
พื้นเพผมเป็นคนนครสวรรค์แล้วผมเคยไปทานได้ทานครับแล้วก็พอมาที่นี่แล้วเห็นที่นี่เขายังไม่มีผมก็เลยลองเอามาปรับลองมาว่ามันจะเข้ากับแป้งเราไหมครับแล้วเวลาทานรสชาติมันจะประมาณไหนพี่สับปะรดทอดประมาณคล้ายๆเหมือนขนมสอดไส้สับปะรดกวนนะครับสับปะรดมันจะมีความอมเปรี้ยวๆนิดนึงแต่เราพยายามเลือกที่เลือกภูแลเพราะว่าเนื้อมันแข็งแล้วมันไม่เปรี้ยวครับมันจะออกหวานๆแต่ถ้าเกิดเราไปเอาสับปะรดที่เป็นเนื้อแข็งเลยอย่างเงี้ยมันจะออกเปรี้ยวครับมันก็เลยจะลูกค้าไม่ชอบไปชิมกันนะคะสับปะรดทอดลากบัวทอดมันฟักทองกล้วยทอดสาเกมีหมดเลยค่ะนี่เดี๋ยวถ้าดิฉันกลับบ้านเดี๋ยวดิฉันจะแวะไปลองชิมนะคะเขาบอกว่าอยู่ตรงเส้นหลังวัดใหญ่ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะไปหาแถวบ้านคุณเนี่ยของกินเยอะมากเลยนะคะนอกจากคนงามแล้วของอร่อยด้วยนะคะอ้าวไปดูที่จังหวัดตรังหน่อยคุณผู้ชมนี่จังหวัดตรังเนี่ยเขามีการทำเกษตรผสมผสานกับการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะเขาบอกมีการปลูกแตงโมผสมผสานกับการทำปาล์มน้ำมันนะคะมีรายได้เข้ามาในทุกวันเลยก็คือเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามมีรายได้มีผลผลิตตลอดทั้งปีนะคะโดยที่สวนแห่งนี้ค่ะอยู่ที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังไปเจอกับคุณนนทพลนะคะเกษตรอำเภอย่านตาขาวเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาปลูกแตงโมแซมปาล์มน้ำวานไว้ประมาณ5ไร่ก็คือ500ต้นเก็บผลผลิตได้ประมาณ 4,500 กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ15ถึง25บาทก็จะสร้างรายได้เสริมได้ประมาณถึง 90,000 บาทนะคะนอกจากนี้คุณสมประสานขวัญเพชรเกษตรกรเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตนเองทำเกษตรผสมผสานมาต่อเนื่องเลยนะเป็น10ปีวิธีการของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปซึ่งเขาบอกว่าเขามีเทคนิคในการปลูกยังไงไปฟังหน่อยค่ะคือทำผสมผสานเพื่อจะไปขายที่ตลาดเกษตรของประชารัฐที่ข้างสวนบัวจังครับก็ทำมานานแล้วทำประมาณ10ปีนี่ปีที่10แล้วเริ่มขายเมื่อตลาดประชารัฐเปิดใหม่ๆก็ขายมาตลอดพยายามก็ทำเองปลูกเองที่ปลูกก็ผลไม้ตามฤดูกาลมีส้มโอแล้วก็แก้วมังกรกล้วยคือกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไก่ที่ปลูกแล้วก็ที่ปลูกไว้คนข้างบ้านก็มีที่ขายคือมังคุดสะทอนี่มีอยู่ข้างๆบ้านแต่ว่ามันอยู่แยกคนละแปลงอยู่คนละแปลงคนละหมู่บ้านคืออันนี้มันเหมือนแปลงนี้อยู่หมู่ที่2อีกแปลงก็อยู่หมู่ที่4เนี่ยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยรอบบ้านก็จะมีการปลูกกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่มังคุดเลี้ยงผึ้งด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวนอกจากนั้นก็จะนำผลผลิตที่ได้เนี่ยค่ะไปขายที่ตลาดนัดเกษตรบริเวณถนนตรังพัทลุงที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังนะคะส่วนที่ผ่านมาพอเกิดช่วงฝนตกลงมาต่อเนื่องเนี่ยก็มีแตงโมเสียหายไปบ้างเพราะว่าน้ำขังแต่ส่วนช่วงที่แล้งที่จะถึงเนี้ยค่ะก็จะลดการเพาะปลูกลงเพราะว่าแหล่งน้ำมีไม่เพียงพอต่อการปลูกผักหลายชนิดก็จะเป็นต้องเลือกว่าจะปลูกอะไรบ้างทั้งคุณสมประสานเองทั้งครอบครัวเนี่ยเขาบอกอยู่กันแบบพอเพียงนะคะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้แตงโมสดๆลูกใหญ่ๆแบบเนี้ยค่ะติดต่อไปที่คุณสมประสานขวัญเพชรได้เลยนะคะไปต่อกันที่พิษณุโลกค่ะสถานที่กินนะคะนอกจากอาหารคาวแล้วค่ะยังมีผลไม้ที่แนะนำด้วยค่ะทุเรียนที่พิษณุโลกนะคะเนินมะปรางวังทองนครไทยนะคะจะปลูกทุเรียนอีก 1,000 ค่ะชื่อว่าพันหลงหลินค่ะตอนนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกก็เลยเอาทุเรียนพันหลงหลินนี่แหละค่ะเป็นตัวชูมาดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชิมสวนทุเรียนนะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะอีกหนึ่งทางค่ะแล้วก็ช่วยพัฒนาชาวบ้านในพื้นที่นะคะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
ทุเรียนหลงหลินลับแลที่บ้านรักไทยนะคะนอกจากจะมีเนื้อที่อร่อยละมุนแล้วนะคะการไปเที่ยวพิษณุโลกก็จะไปท่องเที่ยวได้ไปน้ำตกเลยไปหน่อยก็ขึ้นไปเขาค้อก็ได้เหมือนกันนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่พิษณุโลกเนี่ยเยอะมากรวมทั้งอาหารก็เยอะมากเหมือนกันค่ะเดินทางสะดวกนะคะบินไปถึงพิษณุโลกก็นั่งรถขับรถไปต่ออีกนิดเดียวใช่ค่ะผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะรับชมเราอยู่ผ่านทางทีวีใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะรับชมผ่านทาง YouTube Facebook ต่างๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันของ Top News นะที่จะไปดูคอนเทนต์ต่างๆของเหล่าผู้ประกาศใน Top Fan หรือว่าบางคนเอ๊ะมันโหลดยังไงโหลดได้ทุกเครื่องเลยมั้ยวันนี้เนี่ยเรามีวิธีง่ายๆมาให้ดูกันก่อนค่ะมีแอป Top News กันหรือยังคะถ้ายังไม่มีสามารถโหลดได้ทั้ง Android และ iOS ทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้ได้เลยค่ะเพียงเข้า App Store หรือ Play Store จากนั้นค้นหาคำว่า Top News แล้วกดดาวน์โหลดได้เลยสามารถรับชมรายการสดแล้วรับชมรายการอื่นๆของทาง Top News แต่ถ้าคุณเป็นสมาชิก Top Fan จะมีกลุ่ม Top Fan ให้คุณเข้ามารับชมคอนเทนต์สุดพิเศษต่างๆจากเหล่าผู้ประกาศ Top Newsสามารถรับชม Top News และ Top Fan ผ่านแอปพลิเคชัน Top News ได้แล้วค่ะโหลดแอปพลิเคชัน Top News กันเยอะๆนะคะแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสมัครและต่ออายุ Top Fan ที่021146777หรือ LINE @topfan เอามีการหรือยังคะคุณอามโหลดเลยนะโหลดเลยคุณผู้ชมโหลดกันเลยนะคะแล้วใครที่ต้องต่อสมาชิกนะคะอย่าลืมค่ะ LINE @topfan หรือว่าโทรมาที่021146777นะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราชาว Top News นะคะค่ะสามารถติดต่อมาได้ตอนนี้นะคะราย6เดือนราคา 1,500 บาท1ปี 2,500 บาทและต่อสมาชิกวันนี้ค่ะรับไปเลยค่ะอายุสมาชิกเพิ่มอีก1เดือนพร้อมเดี๋ยวแจกของที่ระลึกเฟส2ให้ไปด้วยนะคะจะบอกว่าของที่ระลึกปีนี้นะสุดพิเศษต้อนรับปีกระต่ายทองบางคนบอกว่าอยากรู้แล้วมันคืออะไรอุบไว้ก่อนเดี๋ยวรู้แน่นอนนะคะต่อมานะคะสมัครแล้วก็ต่อสมาชิกมาได้ค่ะ02-146-777หรือว่า LINE @topfan นะคะปิดท้ายรายการเรื่องดีทั่วไทยไปอันซีนนกนางแอ่นไซบีเรียแต่อยู่ที่เมืองไทยของเราค่ะที่จังหวัดลำปางนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดลำปางนะคะสะพานรัศดาพิเศษจังหวัดลำปางค่ะตอนนี้กลายเป็นจุดเช็คอินไปแล้วนะคะนักท่องเที่ยวที่ใครแวะเวียนไปต้องแวะไปถ่ายรูปค่ะเพราะเชื่อว่าหลายคนนะคะนั่นก็คือนกดังแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรียค่ะหนีหนาวมาตอนนี้อยู่ชั่วคราวนะคะแต่สำหรับที่สะพานรัศดานี้นะคะนกดังแอ่นเนี่ยมาอยู่นานกว่า10ปีแล้วค่ะไปเที่ยวกันได้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะคะอย่าให้อาหารนกนะคะเนื่องจากว่านกเนี่ยอยู่มานานสามารถหากินเองได้ค่ะใครไปใครมาก็ฝากด้วยนะคะกิจกรรมถ่ายภาพกับนกนางแอ่นเช็คอินเอามาฝากรายการเรื่องดีทั่วไทยกันได้นะคะไปเรียนรู้ประวัติความเป็นมาจากสะพานที่สร้างจากเหล็กเก็บความร้อนในตอนกลางวันทำให้กลางคืนเนี่ยมีความอบอุ่นค่ะนกนางแอ่นเลยมาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะชมได้7โมงเช้าไปตื่นเช้าๆก็ได้หรือไปตกเย็นสัก5โมงครึ่งนะคะไปดูนกนางแอ่นกันค่ะอันนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับกาดกองต้าเนาะที่เป็นถนนคนเดินของลำปางนะคะแต่ต้องไปถ่ายรูปนะที่นี่เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของเรื่องดีทั่วไทยแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ